อันนี้ผีอิ่มนะฮะเนื่องจากว่าคนนี่นะครับก่อนหน้านี้นะครับถูกรางวัลไปเลี้ยงหมูกระทะพอเลี้ยงหมูกระทะปั๊บกลับบ้านมาโชคดีอีก10ล้านก็เลยเอาอาหารญี่ปุ่นไปเลี้ยงผีกินไปดูหนังกันไปแล้วตอนท้ายๆข่าวนี้นะครับท่านที่ชอบตัวเลขนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะนี่นะครับเมื่อตอนประมาณสัก 18:30 นาทีเมื่อวานนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่สุสานมูลนิธิไตรคุณธรรมนะฮะอยู่ที่ชลบุรีอยู่ที่หนองรีนี่นะครับเนื่องจากได้ข่าวว่าเนี่ยเขาจะมีการเนรมิตสุสานให้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นโอมากาเซะนี่มีการตกแต่งนี่สวยงามมากเลยเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเมื่อไปถึงปั๊บก็โอ้โหนี่เจอเชฟเนี่ยนะก็เชฟก็มีการเตรียมอาหารแล้วก็มีการประดับประดาต้นซากุระจำลองนี่นะฮะ มีการประดับโคมไฟญี่ปุ่นมีเชฟเนี่ยกำลังเร่งรีบทำอาหารเนื่องจากจะค่ำแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไม่ทันกินไง นี่แหละครับมีเมนูเนี่ยเตรียมมาเยอะเลยราเมงอย่างเงี้ยซูชิหน้าปลาดิบหน้าปลาทูน่าหน้าปลาซาบะ นี่ญี่ปุ่นล้วนๆเลยหลังทำเสร็จปั๊บอ้าวก็เอาไปเนี่ยวางไว้บนโต๊ะที่ปูด้วยผ้าขาวนะครับคนไม่ต้องงานนี้ผีอย่างเดียวนี่นะครับเลี้ยงผีเขาบอกว่าที่สุสานแห่งนี้มีหลุมผีประมาณสัก 5,000 หลุมนี่นะครับ 5,000 หลุมก็อย่างน้อยก็ 5,000 ศพว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะครับแล้วก็กินไปพอตกค่ำเอาฉายหนังนั่งกินไปด้วยจะนั่งจะกินจะนอนกินก็ไม่ว่าดูหนังไปด้วยนี่นะครับให้ผีมีความสุขว่าอย่างนั้นเจ้าภาพเป็นใครเจ้าภาพเป็นคนครับนี่เจ้าภาพเป็นชื่อว่านางสาวรภัทรดาระคังทองอายุเธอ28ปีหรือที่เรียกกันว่าครูขนมเทียนอีกคนหนึ่งที่ร่วมเป็นเจ้าภาพคุณอิทธิพัฒน์บูรณกิจพาณิชย์หรือเอกบางแสนนี่นะครับโดยนางสาวละพัทรดานะครับแล้วก็คุณอิทธิพัฒน์เนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเขาและก็ในกลุ่มเนี่ยเคยไปเลี้ยงผีคือเลี้ยงหมูกระทะผีมาแล้วและก็ฉายหนัง5จอหลังจากเลี้ยงเสร็จกลับบ้านโชคดีถูกรางวัลอีกกว่า10ล้านบาทนี่ถูกรางวัลอีกกว่า10ล้านบาทก็เลยคิดจะเปลี่ยนเมนูเลี้ยงผีบ้างเอาอาหารญี่ปุ่นดีกว่าว่าอย่างนั้นซึ่งก็ใช้ชื่อว่าโอมากาเซแปลว่าอะไรคุณสองโอมากาเซเนี่ยเป็นอาหารญี่ปุ่นอย่างหนึ่งนะคะที่เขาจะเสิร์ฟเป็นคำๆอย่างที่เราเห็นนี่แหละเป็นซูชิพรีเมียมโดยเชฟเนี่ยทำคำต่อคำเลยครับนี่นะฮะก็เอามาคิดพอได้ไอเดียปั๊บก็มาจำลองเลยคือเปลี่ยนสุสานให้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนี่นะฮะเป็นอาหารจริงๆเลยส่วนราคาถ้ากินที่ร้านนะก็จะตกหัวละประมาณสัก 2,500 บาทคุณเจมไปกินไหมล่ะมื้อหนึ่งนะ 2,500 บาทนี่นะฮะแบบจริงๆนะทีนี้วันนี้ที่ไปเลี้ยงเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าราคาประมาณสัก 300,000 บาทแล้วทีนี้เลขเด็ดตามสูตรในกลุ่มที่ได้นะในกลุ่มในกลุ่มที่ได้เขาจัดเป็นกลุ่มๆด้วยใช่ใช่จะได้มาจากไหนไม่รู้อ้าวตู่มีเลขไหมไม่มีไม่มีนี่ทำไงดีแต่ท่านผู้ชมฮะผมจะไปบอกในไหนเดียผมมีเลขอยู่อะแต่มันบอกไม่ได้ไงโอ้ยอย่าอารมณ์ค้างไม่ได้ต้องบอกคือเข้าไปในอินบ็อกซ์ผมก็แล้วกันเนาะดีไหมดีไหมดีไหมได้ค่ะแล้วเขาเป็นทักในข่าวว่าอย่าว่าอย่าด่าอย่ากันนะเพราะว่ามันบอกไม่ได้จริงๆแต่ผมมีแล้วผมถ่ายไว้แล้วถ้าอยากทราบตัวเลขเด็ดเนี่ยนะให้เข้าไปในอินบ็อกซ์ของสุภาพไทยแล้วกันเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าใบนิดนึงมันตรงกับวันนี้ด้วยแต่สลับกันหน่อยแม่เยี่ยมไปเลยค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่28 28สลับกันนิดนึงแต่ว่ามันมีอยู่4ตัวไงถ้าอยากได้มากกว่านี้ใจเย็นๆเอาไป2ตัวก่อนค่ะไปในอินบ็อกซ์ครับท่านเดี๋ยวบอกให้จัดๆเลยค่ะนะโอ้โหไอ้ผมนี่ดีๆผมนี่แล้วนั่นแหละหยุดเอาไว้ตรงนั้นเดี๋ยวจะอารมณ์ค้างอินบ็อกซ์ไม่ต้องไม่ต้องอินบ็อกซ์มาแล้วอินบ็อกซ์ไม่ต้องแล้วนะเดี๋ยวมากันล้นหลามกันไปเดี๋ยวมีแบบว่าเอ๊ะแต่ว่ารู้สึกว่าเขามูวิธีนี้เนี่ยมันได้ผลนะตอนแรกเลี้ยงหมูกระทะใช่ไหมให้กับผีไม่มีญาติกลับบ้านมาถูกรางวัล10ล้านป่ะ2เย็นดีว่างมั้ยยังไม่ใช่ผียังเพิ่งไปกินคือสงสัยว่าโอมากาเสะเนี่ยมีมูลค่าอย่างที่เขาบอกนะคะคือแบบว่ามื้อ1ก็ 2,500 ใช่มั้ยแล้วถ้าผีกินเสร็จแล้วคนไปกินต่อได้มั้ยอ่ะเขาไม่นิยมอ่ะไม่นิยมหรอใช่ๆๆจะได้ทั้งนั้นไม่นิยมไม่นิยมแต่ก็จะกินก็ได้เขาคงไม่ว่าอะไรไม่ว่าเออได้ใช่มั้ยเขาอ้างว่าไม่ถือละแต่เชื่อมั้ยเคยได้ยินป่ะคนเขาบอกว่าถ้ากินของที่มันเป็นของเหลือจากผีเนี่ยมันจะรสชาติจืดเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือเปล่าเหมือนในหนังเลยนะคะบรรยากาศเจมส์นี่ชอบมากเลยแบบนี้ชอบมากไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่แต่ก็เชื่อไว้นิดนึงใช้วิจารณญาณด้วย